สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการพ่อเอื้อใจกล้าด้วยนะครับมาเร็วๆอะไรเพิ่งตื่นจริงๆนะครับครบรอบ10ปีแล้วครับทุกคนครบรอบ10ปีแล้วค่ะในวันที่เราครบรอบ10ปีเนี่ยจะมีอะไรพิเศษบ้างปกติทุกปีนะครับวันครบรอบเอื้อจะเป็นคนจัดแจงทั้งหมดพาไปกินข้าวพาเอ็มไปนู่นไปนี่นะครับแต่ปีนี้เอ็มบอกว่าเดี๋ยวไม่ต้องพาไปไหนเดี๋ยวเอ็มจัดการเองไม่รู้ว่าจัดการเองนี่คือเอื้อต้องจัดการอีกหรือเปล่านะครับเอ็มบอกว่าอยู่บ้านทำกับข้าวกินที่บ้านละกันอะไรเงี้ยความรู้สึกเอื้อโอเคนะขอให้แบบมีเอ็มกินข้าวข้างๆก็พอเอาจริงอะมีความสุขกับการที่เราทำกับข้าวแล้วก็ให้เอ็มกินข้าวแล้วบอกว่าอุ้ยอร่อยจังเลยอะไรเงี้ยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับก็วันนี้เอื้อมีของขวัญให้เอ็มเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เอื้อจะพาไปทำอะไรบ้างแล้วเอ็มจะพาเอื้อทำอะไรบ้างนะครับไปดูกันครับเมื่อกี้นะครับทุกคนเมื่อกี้เรามาหาของขวัญที่จะให้เอ็มนะครับแต่ว่าหาไม่เจอกลัวมากกลัวอีลิลี่เก็บในตู้มึงมาทำไมห้องกูบ้านกูตอนเนี้ยกูไม่ได้เชิญมึงกลับไปมันขัดจังหวะวันนี้10ปีไม่ต้องเสือกวันนี้ก็จะเป็นของเล็กๆน้อยใช่ซื้อมาตั้งแก่เดือนที่แล้วแล้วรออย่าเสือกอย่าเสือกโอ้โหชีวิตมึงต้องมารู้อะไรกับชีวิตกูวะยังมีคนเซอร์ไพรส์แบบนี้ให้ดันเลยอ่ะป่านมีใครนะขอดูหน่อยอันนี้นะครับอย่าเสือกคนในวันไม่มีใครซื้อให้หรอกมีแต่มึงจะซื้อให้คนอื่นผมซื้อให้ไม่ได้มึงไม่ได้ไม่มีค่ะหยุดพูดเมื่อกี้หน้าเหวอะไรไปไม่เป็นเลยมีนี่มีกลับบ้านไหมกลับบ้านไปยังกลับบ้านยังขอดูขอดูก็ไปตลาดไงได้ยินเสียงไปทำไมแล้วใครจะถ่ายวิดีโอให้มึงกูถ่ายยืนถ่ายเองได้ไม่มึงต้องสวีทกันนะบนโต๊ะลินลี่ก็อยู่โอเคนี่แหละยอมน้ำก้อนยิ่งหอมโอ้โหผมดูจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยวันนี้จะพาไปกินอะไรเนี่ยหรือจะให้เขาทำกับข้าวอะไรเดี๋ยวคิดก่อนไปคิดร้านก่อนจะกินอะไรไม่ต้องไปกินร้านทำกับข้าวอยู่บ้านเหมือนแต่สบายสบายนี่แหละรุ่นใหม่กว่าเดิมกลับไปร้านวันนี้ไม่ต้องให้เอื้อทำอะไรใช่ปะไม่ต้องหานะเอ็มหานะวันนี้นะเดี๋ยวต้องออกไปถ่ายงานก่อนถ่ายเก่งเงี้ยเรามาสัมภาษณ์กันสิสมมติว่าถ้าพ่อมีแม่ใหม่มึงเชชอบไหมอ่ะตอบกล้องก่อนเร็วเอ้าเชิดอะไรเอ้าโอเคงั้นก็ไม่มีถ้าสมมติว่าไม่มีหรอกไม่มีแม่ใหม่หรอกอยู่อย่างนี้แหละเทจะได้มีแม่คนเดียวนั่นนะแล้วมึงเชื่อรักพ่อกับแม่ไหมรักไหมรักไหมครับโอเคพ่อสัญญาว่าพ่อจะไม่มีแม่ใหม่แต่พ่ออาจจะมีแบบเพื่อนใหม่ได้ไหมเชิดเก่งพอพูดเรื่องนี้แล้วเชิดเก่งเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะออกไปถ่ายงานนะครับกับเอ็มนะครับเดี๋ยวเราเอาของขวัญไปให้ก่อนดีกว่าครับของขวัญอะไรอ่ะเล็กนิดเดียวของขวัญมีแค่นี้แหละมันใหญ่ไปอ่ะจริงเหรอถ่ายได้ซื้อมาแล้วมึงอย่าบ่นดิโอ้ยขอบคุณนะอ่ะไปกินอะไรออกไปทำงานก่อนทั้งแม่งกูไม่เคยได้อยู่แล้วแหละขอบคุณนะลองใส่ดิแต่มันก็เหมือนได้ใหญ่ไหมปะได้อยู่เออจริงๆแล้วคือบอกว่าจะมาทำงานแต่ว่ามาเซอร์ไพรส์คือซื้อคอนโดให้เลยครับทุกคน oh ยังไง สรุปพี่เอ็มไม่ได้ซื้อวันนี้นะพี่เอ็มคิดมาแล้ว1เดือนจริงเหรอแล้วคือจำที่หนูบอกพี่เอ็มได้ไหมว่าพี่เอ็มตั้งสเตตัสว่าหงุดหงิดอ่ะแล้วพี่เอ็มก็คิดว่าพี่เอ็มอ่ะหงุดหงิดคือหงุดหงิดที่ตรงนู้นน่ะทำเรื่องให้ไม่ผ่านทางที่บอกว่าแต่บอกที่วันที่4เราบอกวันที่4ว่ามันไม่พลาดโอ้ยซื้อทำไมวะใช้เวลาซื้อคอนโดทั้งหมด30นาที เพราะว่ามีใครจะต้องต่อขอบคุณนะครับได้ไม่อยากได้หนูนั่งแล้วแบบเขาใช่ปะเขาก็ผ่านคอนโดอันหนึ่งสักครั้งเฮ้ยไม่มีตังค์ซื้อแล้วแล้วเขาเก็บเงินหนึ่งนิดไม่อยากได้ซื้อทำไมมันเปลืองตังค์
เดี๋ยวคนอื่นก็หาว่ากูโกกอีกอ่ะดีแล้วไม่มีเมียรวยทำไมอ่ะเพราะมึงใช่พี่เอ็มเขาก็ซื้อแบบว่าเผื่อมาทำงานในเมืองด้วยใช่อยากซื้อให้เอื้อเพราะว่าเอื้อต้องอยู่ร้านแล้วก็เหมือนแบบจะได้แบบว่ามีเอาไว้พักจะไม่ต้องขับรถไกลเป็นอีกหนึ่งอย่างที่กูไม่อยากได้เพราะรู้ปะมันจะทำให้เราไกลกันเว้ยอีกอย่างนึงอ่ะมันจะทำให้แบบมันไม่เกี่ยวมันไกลทีนี้เราก็อยู่ด้วยกันเขาเลือกกันได้ไม่ต้องเป็นต้องอยู่ห่างไกลกันหรอกอันนี้ซื้อให้ไม่อยากซื้อเพราะเห็นไม่อยากได้ไม่อยากได้ไม่อยากได้หลังจากที่เอ็มได้เซอร์ไพรส์เสร็จนะครับได้คอนโดงงไปหมดนะครับตอนนี้งงจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็บอกเลยละกันใครอยากแบบให้รีวิวพวกของแต่งห้องอ่ะบอกได้นะครับตอนนี้เขาก็จะมาซื้อของกันต่อแล้วมาหาอะไรกินกันนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะเลี้ยงเองนะครับเพราะไม่มีไม่กล้าที่จะให้เอ็มออกแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็มากินข้าวนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเขามีสั่งอะไรบ้างอาหารมาแล้วครับอันนี้ยังไม่ครบนะอันนี้เป็นปูผัดพริกนะครับก้างผัดพริกเหลืองปลาหมึกแดดเดียวแต่อันนี้คืออะไรเอออันนี้อร่อยสุดนะครับทุกคนโอ้โหปลาตัวบักใหญ่เลยหมดไหมก่อนเป็นอันนี้กับข้าวที่เอ็มชอบก็คือปลาราดพริกนะครับแต่ถ้าปลาราดพริกอย่างไงเอ็มไม่ค่อยชอบก็เป็นไงแม่กระนองเออน้ำจิ้มไก่ราดเป็นไงอิ่มยังอิ่มยังมันดูธรรมดาไปเป้าวันเนี้ยเมื่อสมัยก่อนต้องหาร้านดูเออถ้าเป็นสมัยก่อนนะครบรอบคือต้องแบบต้องถ่ายรูปต้องแบบว่ามีดอกไม้เดี๋ยวนี้ก็คือเอากินอิ่มเออวันนี้เรามากินช่องแล้วจะไปไหนต่อไหมเดินเล่นไหมหรือกลับบ้านเลยนอนนอนเลยเหรอมาโอเคหลังจากที่เราออกไปข้างนอกกันมาแล้วนะครับกินข้าวกันมาแล้วก็มานอนอยู่เหมือนเดิมเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันธรรมดาเหมือนเดิมเพราะเราก็อยู่กันแบบเนี้ยไปได้แบบหวานชื่นหรืออะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นวันนี้ก็คือจะนอนนะครับนอนเพราะว่าเมื่อคืนแฮงมานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันตอนนี้ขอนอนไปเรื่อยก่อนได้ข่าวว่าเอ็มจะออกไปเที่ยวตอนกลางคืนนะครับไหนบอกก็ทำกับข้าวให้กินไงเดี๋ยวเราไปทำอุนิแล้วกูชอบเชียร์อุนิเออและนี่ก็คือการดินเนอร์ของเราในวันนี้นะครับช่างสวยหรูเหลือเกินขอได้กินแค่นี้นะครับได้กินแค่นี้เพราะกินอย่างอื่นไม่ได้เลยแล้วก็ซื้อมาอะไรก็ไม่รู้ชอบอยู่คนเดียวไปไหนต่อเที่ยวดีไปอยู่บ้านคนเดียวก็บอกให้ออกไปข้างนอกเหมือนกันก็ได้ออกทั้งคู่ทำไมไม่ออกเป็นไรอันนี้การห่ออุนินะครับอุนิใช่ไหมนี่จะกินอุนิใช่ไหมใช่แล้วข้าวเยอะขนาดนี้หรอถ้าข้าวเยอะที่ร้านเขาไม่เลิศมันต้องข้าวน้อยจริงๆอะเอ็มกินให้หมดเป็นงั้นเสียดายทิ้งแน่เนี่ยหมดนี้ก็หกพันมันยังไม่หมดได้ไงไม่ให้เหลือนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราใช้ความเป็นหมอถ้ามันอร่อยกูจะไม่ว่าเลยอร่อยแล้วอร่อยยังไงอยู่วะอันเนี้ยเหมือนลิ้มเนาะแต่มันจะเหมือนแบบเป็นครีมอะไรอย่างเงี้ยใส่แล้วไปกินที่ร้านคำหนึ่งก็300อีเหี้ยมันแพงอะไรอยู่วะเขาเรียกว่าไข่หอยเม่นเนาะไม่กินเอื้อไม่กินเอาเลยอ้าวไม่สั่งทำให้ไม่เรากินเอื้อไม่ชอบอันเอื้อกินคำหนึ่งเอื้อไม่กินอันนี้กินอันนี้อันหนึ่งกับกล้องอันนี้หวานมันไม่ใช่แบบถูกเออทำไมอันนี้อร่อยวะก็มันแบบแพงมันไม่ได้แบบถูกมึงไปกินแต่ของถูกมาไงก็มึงทำให้กินตลอดแหละที่ของถูกของแพงอ่ะชีวิตนี้ก็หากินแต่ของเลือกสิเลือกสิก็เลือกแล้วที่ไงก็คืออันนี้แพงที่สุดแล้วไงว่าชีวิตเนี้ยมันต้องเลือกเวลาจะกินอะไรไม่ได้ไปคว้าอะไรมาแดกก็ไม่รู้สมัยก่อนอะเขาบอกไม่เกี่ยวครับอันนี้เกี่ยวกับอุนินะครับเกี่ยวกับเมียมึงก็ยังไงมึงเมียกูเลือกฟังกูนะไม่ใช่เมียมึงคนเดียวหัวด้วยกูเป็นเมียกี่คนโอ้โหอยากให้รู้นะกูอยากให้รู้นะกินสักทีก็จะลองกินเลยแต่ว่ามันดูเหมือนจะอร่อยแต
นิดที่ทำให้เกิดความเกิดต่อก็คือหลักฐานพยานเขาแวดล้อมประมาณนั้นแต่เดี๋ยวเขาคิดแต่ที่เกิดในที่เกิดนะน, นี่คือน้ำพึ่งจากดอกไม้แต่อร่อยอยู่นะแล้วอันนี้คืออะไรหมูเหรอไม่ใช่หมูนี่คือปลาโอโทโร่ปลาโอโทโร่อันนี้เท่าไหร่ดอกไม้จากดอกลำไยแล้วพอพึ่งมันได้เจ๊ตอบตาเธอจะชอบจริงลองกินอันหนึ่งแล้วกันมาเอาเล็กๆเออทำไมมาลองกินอันนี้ดูเอาครึ่งอ่ะไปตั้งมันก็ปล่อยมันไปทั่วเลยแล้วมันก็จะเอาน้ำที่จากเกสรกลับมาที่ร้านทำไมมันไม่ขาวอ่ะอร่อยดูขอใส่มันปูได้ใส่คาเบียร์ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาคนที่ไม่กินของดิบอย่ากินโอโทโร่อะไรนั่นเด้อไม่ไหวเลยของดิบด้วยแล้วก็เอื้อไปกินแบบมันที่มันมีมันๆด้วยนี่เราใส่มันปูเข้าไปเพิ่มนะครับท็อปปิ้งขอบคุณนะใหญ่มากเหมือนจะเป็นอาหารบ้านๆนะแต่ไม่บ้านนะแพงที่ผ่านผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันครบรอบ1ทศวรรษของเรานะครับ10ปีแล้วอ่ะคิดดูดิมัน10ปีไม่คิดว่าจะอยู่หรือว่าจะคบกันมาได้นานขนาดนี้นะครับก็หลายๆคนคงคิดว่าความรักของเพศที่3มันจะไม่มีอยู่จริงความรักมันมีได้สำหรับทุกเพศนะครับไม่ต้องแบ่งแยกว่าเป็นเกย์แล้วจะรักกันไม่จริงเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายจะรักกันจริงจริงๆมันไม่ใช่นะครับก็เอาจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่านะครับอยู่กันมา10ปีอ่ะมันผ่านอะไรกันมาแบบทุกรูปแบบอ่ะทุกคนในวันที่เรามีความสุขในวันที่เราทะเลาะกันนะครับในวันที่เราแย่ๆในวันที่โอ้โหเหนื่อยมากไม่มีเงินกินข้าวต้องแบ่งข้าวกันกินต้องไปสรรหาต้องแบบไปขอตังค์คนอื่นเขาต้องไปยืมเงินคนอื่นเขาจนวันนึงเราเริ่มขยับมาแบบมีคนรู้จักมากขึ้นมีงานมากขึ้นมีเงินพอใช้จ่ายมันผ่านมาหมดแล้วอ่ะในคู่ของเอื้อตอนนี้นะมันอยู่ด้วยความเข้าใจมากกว่าอาจจะมีทะเลาะกันบ้างตลอดทุกเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประจำของคู่เอื้ออยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องทะเลาะกันยังไงก็มีขึ้นเสียงใส่กันยังไงก็ไม่พอใจกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเราก็อดทนต้องใช้คำว่าอดทนอยู่ด้วยกันมาได้ถึง10ปีนะครับเรา2คนคือทำอะไรได้เต็มที่เลยเราไม่ได้แบบมัวแบบว่าเธอต้องอยู่กับฉันฉันต้องอยู่กับเธออะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้นะครับเอ็มอยากทำอะไรคือเอ็มทำสุดโต่งไปเลยเอื้ออยากเป็นยังไงเอื้อทำสุดโต่งไปเลยแต่เรายังมีแบบว่าหันหลังมาปุ๊บแล้วยังเห็นว่าอ่ะเรายังมีคนให้ปรึกษายังมีคนคอยแบบคอยเป็นห่วงกันและกันตลอดเวลาคือตอนนี้มารู้สึกว่าหันกลับมาแล้วเจอกันก็อบอุ่นมากพอแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเขารู้สึกเอื้อพูดตรงๆตอนนี้เลยว่าถ้าเอื้อเลิกกับเอ็มนะเอื้อเป็นเพื่อนกับเอ็มไม่ได้เอื้อทำใจไม่ได้เอื้อจะแบบไม่รู้ว่าไม่ทำใจเป็นเพื่อนไม่ได้เข้าใจปะรักเอ็มมากๆนะครับก็มีอะไรก็พูดกันได้มีอะไรก็ปรึกษากันได้จนกว่าเอ็มจะบอกว่าเอื้อเลิกกันเถอะถ้าเอ็มพูดเมื่อไหร่คำนั้นแบบว่าไปเถอะเลิกกันเถอะเอ็มไม่ไหวแล้วเอ็มคิดว่าเราไปกันต่อไม่ได้แล้วเอื้อจะไม่เสียใจเลยเอื้อจะโอเคแล้วก็เดินหันหลังให้เอ็มเลยจะแบบจะอะไรก็ได้เอื้อจะไม่พูดบอกเลิกเอ็มเลยค่ะจนกว่าเอ็มจะไล่เอื้อออกไปจากชีวิตแค่นั้นก็พอนะครับมีอะไรก็จะเย็นๆนะครับค่อยๆ คุยมีอะไรที่ไม่สบายใจหรืออึดอัดใจอย่างงอแงอย่าทำเป็นเด็กน้อยอย่าทำเป็นแบบงอนนู่นงอนนี่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราถึงขั้นเราโตมากแล้วเราก็ต้องค่อยๆพูดมีอะไรไม่พอใจเราก็พูดเลยว่าเออไม่ชอบแบบนี้นะแล้วก็เรื่องคำพูดที่แรงๆสำหรับเอื้อก็เบาๆลงหน่อยนะครับแล้วกูเป็นผัวมึงนะครับกูไม่ได้เป็นเพื่อนมึงนะค่อยๆแบบซอฟๆกับคำพูดหน่อยนะครับจิตใจเรามีนะครับที่รักนะก็คลิปนี้ยังไม่จบนะกับการเซอร์ไพรส์ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเซอร์ไพรส์เอ็มอยู่นะครับคือนี่เลยหนึ่งอย่างนี่โล่เงินของช่องคุณเอ็มนะครับเอาจริงๆแล้วอ่ะมันก็ได้มาต้องโอ้ย3เดือน4เดือนได้แล้วมั้งแต่ว่ารอจังหวะวันครบรอบนี่แหละกะว่าจะให้เป็นของขวัญนะครับ
ของเอ็มจริงๆก็คือนี่ของเอ็มแหละอยากทำเฉยๆเพราะว่าอยากเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าเซอร์ไพรส์จะทำยังไงก็คือเดี๋ยวเอื้อจะเอาโล่อันเนี้ยนะครับไปไว้ตรงที่นอนเวลาเอ็มเปิดผ้าห่มมาปุ๊บเอ็มก็จะเจอเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่ารีแอคของเอ็มจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้นะครับไปแล้วบ๊ายบายงงคำพูดของเอ็มงงว้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับเอ็มเขามีอะไรจะให้หลับตาก่อนได้สักทีนะได้ตั้งนานแล้วแหละจริงเหรอได้แล้วเป็นแบบ3-4เดือนแล้วเพื่อเก็บไว้จะให้วันนี้ไงเมื่อวานนี้ไม่น่าดีใจด้วยนะจ๊ะได้โลแล้วจ้ะเปิดดูดิมึงกูเหนื่อยอ่ะกูจะได้มาจะลองให้เร็วเปิดดูเหนื่อยมากเลยอ่ะกว่าจะได้อ่ะหนักอันนี้ก็นี่แกนี่เปิดเลยนี่ช่องคุณเอ็มเราให้ทำไมยางแล้วเอาไปดูก็จะได้มาเราไปทำต่อเป็นคลิปช่องตัวเองนะดีใจด้วยนะครับ